จากกรณีมหากราบนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนะโอ้ต่างๆล่าสุดเนี่ยคุณปูมัทน,นาออกมานะครับพูดและเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองคือมีข้อสังเกตอยู่สองสามจุดครับประเด็นแรกนั่นก็คือมันไม่ใช่การยืมเงินไปใช้จ่ายต่างๆนานาคุณนะแต่สิ่งที่คุณปูบอกก็คือมันเป็นในส่วนของเงินที่เอาไปร่วมลงทุนโดยนักลงทุนต่างๆที่เขาไปขายกระเป๋าขายนาฬิกาแล้วเอาเงินมาหมุนเนี่ย คุณปูเขาบอกว่าโอเคเขามีคนที่ทําธุรกิจแล้วต้องการเงินหมุนถ้าคุณลุงหมีสะดวกเนี่ยก็สามารถไปร่วมธุรกิจในส่วนนี้ได้แต่ไปคุยกันเองคุณลุงหมีบอกว่าอันนี้คุณปูพูดนะว่าคุณลุงหมีเนี่ยไม่อยากคุยจะคุยกับทางคุณปูนี่แหละ อ่ะคุณปู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้ก็คือคุณลูกหมีเนี่ยบอกกับทางคุณปู่นะครับว่าต้องดูแลแม่ต้องดูแลครอบครัวก็เลยมีการช่วยเหลือเป็นผู้ที่ประสานงานให้จากนั้นเนี่ยมีการโอนเงินไปมากกว่าหลายสิบครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเป็นพฤติการในการยืมเงินเช่นเธอวันนี้จะยืมห้าพันเธอพวุนี้ที่มันไม่มีใครยืมเงินให้เป็นติดติกันเป็นหลายหลายสิบครั้งอันนี้คือข้อสังเกตที่ทางทนายของฝ่ายทางคุณปู่นะครับออกมาชี้แจงเนาะ ไล่เรียงในส่วนที่2นั่นก็คือเรื่องของดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆก็ตามคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปูเล่าให้ฟังว่าเขามีการให้ เพื่อนยืมหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการคิดดอกประมาณ1 0 1ถึงซึ่งเขาอยากลงทุนแต่ว่าไม่อยากให้ได้น้อยกว่านี้หรือได้เท่านี้อะไรต่างๆคุณปู่ก็แอดซูมเองว่าอะน่าก็ต้องเป็นลงทุนแล้วก็อน่าจะมีการปันผลอะไรยังไงกันเท่าไหร่เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยหลังจากที่มีการเกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นคราว,าวคุณหารี่มาทองคำนะครับสามีของทางคุณปูเนี่ยก็มีการให้แต่งตั้งบริษัทเนี่ยเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนานา โดยที่บอกว่าอะงั้นใครที่มาบอกว่าโอ้ยเนี่ยยืมเงินยืมทองกันไปที่สอนอทองหลวงทองหลง่อคุณปูบอกว่าบางคนฉันยังไม่รู้จักเลยค่ะมากันยังไงกันงงมากก็เลยให้มีการตั้งบริษัทนะครับในการบริหารจัดการหนี้ที่เกิดขึ้นมาต่างๆประเด็นมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินแต่ทีนี้เนี่ยทางคุณหารกับทางคุณปูยังไม่ได้มีการชําระเงินที่ได้ตกลงกันไว้ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเพราะอะไรเพราะว่าคุณหารมองว่า ถ้าสมมติเราจ่ายเงินไปเคสของคุณก็จบแต่เคสที่มีการไปพูดจนครอบครัวเขาเดือดร้อนเนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องมีการไก่เกี่ยวกันต่างๆนานาว่าจะชดเชยในลักษณะไหนถามว่าจะต้องเป็นเงินไหมชดเชยกันไปกับนู่นนี่นั่นอันนี้ทางคุณหานบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของจิตใจว่าทํำยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันละอาจจะต้องมีการไปพูดคุยละให้มันตกลงกันได้อะไรยังไงกันต่างๆนานาซึ่งทางคุณปู่เองก็ยืนยันว่าเป็นนี่ยังไงก็จะให้แล้ว เออไม่ใช่ว่าจะมาบอกไม่ใช้หรืออะไรต่างๆนาะนาะอ่ะก็ต้องไปดูนะฮะมหากาบต่างๆนาะนาะ